สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับมาเรื่องสถานการณ์การต่างประเทศกันบ้างนะครับสถานการณ์การต่างประเทศวันนี้นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์การต่างประเทศตอนนี้มันชักโกโซบิกไปกันใหญ่ละนะครับการต่อสู้กันระหว่างฮิลลารี คลินตันกับทรัมป์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์พยายามส่งสัญญาณขอเจรจาด้วยการมอบตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับให้กับฮิลลารี คลินตันนะครับแต่ก็ไม่มีคำตอบกลับมาจากฮิลลารี คลินตันแต่สิ่งที่มีคำตอบกลับมาก็คือว่า FBI นะกับ CIA ได้มีการแถลงการออกมาเป็นทางการว่าได้มีการแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาจริงโดยรัสเซียนะครับในการช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยมีการแฮกข้อมูลของรัฐบาลและก็ของพรรคของฮิลลารี คลินตันนะครับในการแฮกข้อมูลเนี้ยนะครับเป็นการแฮกข้อมูลนำอีเมลนะที่มีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยนะครับออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนจนถูกโจมตีจนมีการสอบสวนและระบุว่าไม่มีความผิดในภายหลังนะครับตอนเนี้ยทาง FBIทั้ง CIA ยืนยันตรงกันว่าถูกแฮกจาก CIA จริงแน่อันนี้เราเห็นชัดขึ้นแล้วแต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือว่าฮิลลารี คลินตันเนี่ยยอมรับว่าการถูกเล่นงานแบบนี้สาเหตุก็เพราะว่าเธอเนี่ยเคยโจมตีวลาดิเมียร์ปูตินว่าการเลือกตั้งในรัสเซียเนี่ยมีการทุจริตจนส่งผลทำให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงแล้วต่อต้านวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อประมาณปี2ปีก่อนนะเธอก็เลยถูกเล่นงานในลักษณะเช่นนี้นั่นหมายความว่ายังไงนะในทางการเมืองในเชิงปรากฏการณ์ยังมีนะครับดาราประกาศจะไม่เข้าร่วมการสาบานตนของทรัมป์ในวันที่20มกราคม2560นะในขณะเดียวกันปูตินก็มีการพบกับผู้นำตุรกีเรื่องของการเสียชีวิตของทูตของตัวเองเนี่ยนะซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในประเทศตุรกีเนี่ยนะทูตของรัสเซียเนี่ยเสียชีวิตก็มีการหารือกันอีกอันก็คือว่าออสเตรเลียก็มีการจับกลุ่มคนร้าย5คนที่จะก่อวินาศกรรมนะครับในช่วงวันคริสต์มาสก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาก็ประกาศเตือนอย่างเป็นทางการว่าจะมีการก่อวินาศกรรมใหญ่ในสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกว่าไอซิสหรือมุสลิมหัวรุนแรงนะครับนี่แหละสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในเมื่อข้อตกลง2ฝ่ายมันตกลงกันไม่ได้ในระหว่างตกลงกันไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือการก่อวินาศกรรมท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะเหมือนกับประเทศไทยหรือเปล่านะประเทศไทยก็สถานการณ์ก็ไม่ต่างกันนะเมื่อไม่ยินยอมกันก็จะมีการก่อเหตุก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ชมเห็นต่างประเทศแล้วก็มาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้เลยนะฮะมันใกล้เคียงกันมากเพราะมันเป็นหลักกลยุทธ์เดียวกันในการก่อเหตุทีนี้ในประเทศไหนนะฮะอย่างออสเตรเลียเนี่ยคือเมื่อก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุที่ฝรั่งเศสมาละมีการขับรถพุ่งเข้าชนประชาชนในตลาดคริสต์มาสเสียชีวิตไป14ตายไป24มั้ยฮะแล้วก็ตายไป40กว่าคน 30-40 คนเนี่ยนะครับต่อมาก็มีการสังหารคนร้ายทั้ง2คนที่ขับรถชนไปเรียบร้อยแล้วเป็นกลุ่มมุสลิมนะครับทีนี้มันก็จะไปก่อเหตุที่ออสเตรเลียไปก่อเหตุในสหรัฐอเมริกาทำไมนะมุสลิมกลุ่มนี้ต้องไปก่อเหตุในUN ในกลุ่มสหภาพยุโรปทำไมอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นการตอบโต้ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งของมหาอำนาจโดยใช้หลักสงครามตัวแทนแล้วแต่จะใช้ฝ่ายไหนมุสลิมก็จะมี2ฝ่ายกลุ่มสหรัฐอเมริกาฝ่ายหนึ่งกลุ่มที่อยู่กับรัสเซียฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาเป็นไอซิสมุสลิมหัวรุนแรงก็จะมี2ฝั่งก็จะมี2ฝั่งที่แต่ละฝั่งก็สนับสนุนกันอยู่นั่นหมายความว่าสงครามตัวแทนเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่น่ากลัวผมเรียนท่านผู้ชมว่าน่ากลัวแล้วก็เป็นกลยุทธ์การทางการเมืองที่อันตรายนะครับแต่เฮดหลักหัวหลักเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการตกลงกันไม่ได้นะครับ
เรื่องของตำแหน่งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีนะครับการไม่ยอมแพ้กันของมหาอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับรัสเซียด้วยเกี่ยวข้องกับจีนด้วยนะท่าทีของทรัมป์ก็แสดงท่าทีว่าจะพยายามต่อสู้ทางการค้านะครับพยายามต่อสู้ทางการค้านะครับกับจีนนะก็เป็นละครฉากหนึ่งกันเองเป็นยิงมันก็เป็นละครเป็นละครฉากหนึ่งกันเองนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเมื่อตกลงกันไม่ได้มันส่งผลกระทบอะไรกับพวกเราผมก็ย้ำอยู่เสมอคือพูดเรื่องการต่างประเทศเสร็จหลายเราคนไทยได้รับการเดือดร้อนอะไรเรื่องของการต่างประเทศฮะวันที่1มกราคมก็ยังคงยึดเหมือนเดิมตะวันออกกลางกับรัสเซียยังคงจะลดการผลิตน้ำมันนะพอลดการผลิตน้ำมันลงราคาน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นชัดก็คือราคาทองเนี่ยนะครับราคาทองมันเริ่มขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าไงการกว้านซื้อทองเสร็จแล้วมันกำลังพุ่งขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนั่นหมายถึงสัญญาณของอะไรเตรียมตัวสงครามกำลังจะมาละเป็นการกว้านซื้อทองเสร็จราคาจะดิ่งขึ้นแล้วนะฮะทองที่เขาซื้อในราคาถูกมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นประชาชนก็ได้รับผลกระทบถ้าทองแพงขึ้นก็เตรียมเลยฮะอีกไม่นานก็จะมีสงครามเกิดขึ้นไม่รู้จะสงครามในช่วงไหนแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นสงครามก่อการร้ายสงครามไซเบอร์แล้วก็ตามมาด้วยสงครามเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับเป็นระยะซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นะครับและผมมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างมีระบบอย่างขึ้นอย่างมีระบบนั่นหมายถึงว่าท่านผู้ชมต้องระวังนะครับระวังทางภาครัฐของไทยก็มีการเตรียมพร้อมแล้วในเรื่องเหล่านี้นะครับส่วนที่เหลือก็เราเองเราจะระวังยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนั้นขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระวังตัวยังไงในช่วงเศรษฐกิจที่มันคือมหาอำนาจมันสู้กันนะไอ้เราได้รับผลกระทบด้วยจากผลพวงของราคาน้ำมันซึ่งสินค้าราคาอาหารมันจะเพิ่มสูงขึ้นการทำโพล่าสุดประชาชนก็ยังวิตกถึง180กว่าเรื่องข้าวของแพงสินค้าแพงนี่ขนาดน้ำมันมันต่ำนะนั่นหมายความว่าถ้าน้ำมันขึ้นไม่ต้องถามแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลเขาก็กระตุ้นได้แค่นี้แหละอยู่ที่นี่มันก็จะต้องอยู่เรื่องของประชาชนนะอยู่เรื่องของการพอเพียงจะทำยังไงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในสถานการณ์ที่เรียกสถานการณ์โลกที่ไม่ปกติอันนี้สำคัญนะสำคัญต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีนะครับวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีวันนี้ก็ขับรถไปนั่งรถไปก็มาเล่าเรื่องการเมืองเรื่องของบ้านเมืองให้ท่านผู้ชมได้รับทราบขอบคุณและสวัสดีครับความสุขหมดทุก
หัวแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลให้กันร่วมฝ่าฟันไปจนถึง